แพรวปาริดาหงส์กระจ่างและรายการ Chance for Future โอกาสแห่งอนาคต by อว.โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่นำเสนอโครงการดีๆรวมไปถึงการติดตามภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศจากกระทรวงอว.นั่นเองค่ะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:40 นถึง 13:55 นทางททบ5ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราพาทุกท่านมาอยู่ที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาค่ะที่นี่นะคะจะมีโครงการอะไรดีๆให้เราได้ไปติดตามกันตามเรามากันเลยค่ะโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือ Inter University Network หรือที่เรียกกันว่าเครือข่าย UNINET จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2539เพื่อเป็นองค์กรกลางดำเนินโครงการในลักษณะการจัดหาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อใช้สำหรับการเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันอุดมศึกษาและต่อมาได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในวันที่25มิถุนายน2540ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นการดำเนินการขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการศึกษาห้องแบบนี้นะคะพื้นที่เก็บข้อมูลเยอะมากเลยผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพราวก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประมาสาตรุจิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะท่านผอ.ครับก่อนอื่นเลยค่ะอยากถามถึงที่มาของการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาค่ะให้ผอ.ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆสักนิดนึงค่ะถ้าย้อนไปในอดีตนะฮะก็ตั้งแต่ประมาณปี39มีมติครม.ขึ้นมาบอกว่าให้สร้างเป็นโครงข่ายสารสนเทศขึ้นมาถามว่าสร้างโครงข่ายสารสนเทศทำยังไงเราก็มองว่าเป็นการทำเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตถามว่ายุคสมัยปี39ฮะอินเทอร์เน็ตยังไม่มีเลยมีน้อยมากแต่กระบวนการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันต้องมีการศึกษาวิจัยค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาดังนั้นตามมติครม.ก็เลยบอกว่าอย่างนั้นยูนิเน็ตหรือว่าเรียกเป็นโครงการก่อนละกันสมัยก่อนเป็นตัวเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการให้กับนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนี่คือตัวเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยตอนปี40มติครม.ก็ออกมาบอกว่าให้เราเนี่ยช่วยดำเนินการทำยังไงให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนในการศึกษาองค์ความรู้หรือความรู้ต่างๆไม่บางทีไม่สามารถเข้าถึงตามวิทยาเขตต่างๆได้เพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลดังนั้นเราก็จึงบอกว่าเราจะทำยังไงดีให้เกิดความเท่าเทียมกันของบุคลากรสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาก็เลยดำเนินการบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงให้เกิดความเท่าถึงเท่าเทียมเราจึงมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยวิทยาเขตต่างๆคุณควรจะได้องค์ความรู้หรือเรียนรู้เหมือนกับคนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยหลักอันนี้ดังนั้นวิทยาเขตต่างๆในทั่วประเทศ37วิทยาเขตคุณสามารถจะเรียนรู้ได้เหมือนกับคนที่อยู่มหาวิทยาลัยหลักกลางเมืองหรือว่ามหาลัยที่อยู่ในเขตของความเจริญนี่ก็คือเป็นบทบาทเริ่มต้นของยูนิเน็ตซึ่งให้เกิดความเท่าเทียมกันของทุกๆคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้เสร็จแล้วก็หลังจากปี40มาแล้วเนี่ยก็มาถึงปีประมาณสัก53เราก็ได้ไปขอใบอนุญาตจากทางกสทช.เสร็จแล้วพอเราได้มาเราก็มีการวางโครงข่ายเคเบิลมีอยู่ประมาณ 67,000 กิโลทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศด้านการศึกษาโอ้โหเรียกว่าก็มีมายาวนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันเรื่องของอินเทอร์เน็ตน่าจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันแล้วก็การศึกษามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบทบาทและภารกิจในปัจจุบันนี้มีอะไรที่เพิ่มเติมจากเมื่อตอนปี39เราสรุปกันง่ายๆคือเรามีถนนขนาดใหญ่แต่บนถนนมันจะมีอะไรมาวิ่งล่ะถ้าถนนเราสร้างไม่มีรถก็ไม่ได้มีประโยชน์ในการทำดังนั้นหลังจากปี39ขึ้นมาเราจึงเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่พัฒนาเรื่องโครงข่ายนี่คือเป็นภารกิจ
ที่1ของเรา2เราเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่จะเอามาวิ่งอยู่บนถนนนี้เช่นงานวิจัยงานที่เป็นเกี่ยวกับการเชื่อมต่องานวิจัยจากเมืองนอกเราวิ่งไปถึงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกเราวิ่งไปถึงของญี่ปุ่นอเมริกาเราวิ่งไปทั้งหมดเพราะเราไปดึงข้อมูลจากต่างประเทศเข้ามาและเอามาวิ่งอยู่บนถนนถ้าคนจะเข้าใจยูนิเน็ตง่ายๆก็คือยูนิเน็ตมีถนนสมัยก่อนสมัยใหม่สมัยนี้เราก็เริ่มมีโครงสร้างงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆมันเริ่มปล่อยรถเริ่มสร้างสะพานอะไรเริ่มมีรถแล้วก็มี exit ออกว่าคุณจะออกอันนี้คุณก็รับบริการชุดนี้คุณออกอันนี้คุณก็รับบริการชุดนี้อย่างเงี้ยครับดังนั้นเราจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีละกันของประเทศ2เราจะทำเรื่องพัฒนาบุคลากรเพราะว่าบุคลากรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในมหาวิทยาลัยนิสิตนักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการกันกรองการเรียนการสอนมาเราเติมพวกนี้ฮะเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเข้าไปให้เขาดังนั้นเขาจบมาเขาจะได้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันอย่างที่ทุกคนทราบก็คืออินเทอร์เน็ตมีบทบาทเข้ามาในเรื่องของตรงนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นตรงนี้ในการพัฒนาบุคลากรก็จึงเป็นภารกิจหลักของยูนิเน็ตขึ้นมาด้วยเนี่ยครับหลักๆที่เราทำแล้วแบบนี้หลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเราประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ใช่ไหมคะก่อนหน้าที่จะมีวิกฤตนี้ขึ้นมากับปัจจุบันนี้เนี่ยการทำงานของยูนิเน็ตแตกต่างกันยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเด็กไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเรามีถนนขนาดใหญ่ไปถึงมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือถนนของผมก็คืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนี่เองถึงมหาวิทยาลัยเด็กสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายเลยเร็วด้วยทุกอย่างดีทั้งหมดเพียงแต่ว่าพอสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษากลับไปเรียนอยู่ที่บ้านดังนั้นคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วอินเทอร์เน็ตถนนที่สร้างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่อยู่มหาลัยแล้วเด็กไปเรียนอยู่ที่บ้านจะได้ใช้ยังไงจะใช้ยังไงยูนิเน็ตก็คือเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่เหมือนโอเปอเรเตอร์เหมือน True เหมือน NT เหมือน DTAC เหมือน AS ครับคล้ายๆกันอย่างนั้นเลยเพียงแต่วงมันคนละวงกันทุกคนก็จะมีวงของตัวเองแต่วงของยูนิเน็ตเราเน้นเรื่องการศึกษาไม่ใช่คอมเมอร์เชียลเพราะเด็กใช้โอเปอเรเตอร์อะไรต่างๆและที่จะเอาเข้ามาลิงก์กับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเร็วสูงแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีความเร็วของแต่ละเครื่องที่มีความแตกต่างกันนะฮะแต่เวลาการที่เขาจะออกไปเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยเขาจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นนิกก็คือเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในประเทศอีกตัวคือเขาเรียก IIG เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประเทศแบ่งเป็นสองตัวนะฮะอย่างนี้เอาไว้ชัดพอเสร็จปุ๊บข้อมูลที่เข้ามาเราไปขยายไอตัวที่เป็นนิกกับ IIG ให้มันใหญ่ขึ้นดังนั้นคนจะเข้ามาด้วยความเร็วที่ไม่มากแต่คุณมีสถานที่ตรงเนี้ยในการขยายแล้วก็เป็นช่องทางมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนได้รวดเร็วองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆก็จะมาอยู่ในนี้ได้เยอะขึ้นขยายขึ้นทั้ง2 อย่างดังนั้นเราเตรียมความพร้อมก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศแล้วก็การแลกเปลี่ยนข้อมูลในต่างประเทศเราขยายช่องทางพวกนี้เพื่อให้กระบวนการในการเรียนการสอนเกิดไม่ติดขัดและทุกอย่างก็สามารถจะดำเนินการต่อไปด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเครือข่ายของยูนิเน็ตอันนี้นี่คือเราสามารถทำอย่างนั้นได้ครับแต่ว่ายูนิเน็ตเองคนที่จะสามารถเข้าถึงได้คือจะเป็นกลุ่มคนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้นคนที่ใช้ได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะในส่วนของนิสิตนักศึกษาเรายังให้บริการกับโรงเรียนในสพฐด้วยซึ่งตามมติครม.เนี่ยในปีตั้งแต่39แล้วก็พอปี40ที่เราทำเนี่ยเรามีโรงเรียนที่เข้าร่วมกับเราแล้วก็ดำเนินการที่ใช้เครือข่ายของเราเนี่ยประมาณ10,000กว่าโรงเรียนโดยที่เป็นหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาตอนนั้นนะฮะณสถานะวันนั้นในของสพฐเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานประมาณ 7,000 กว่าโรงเรียนแล้วก็ยังมีอีก 3,000 แห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยเป็นโครงข่ายที่เป็นหน่วยงานที่เป็นตามภูมิภาคตามคณะแพทย์คณะอะไรพวกนี้ครับเราก็มีโครงข่ายพวกนี้เพื่อช่วยอยู่แล้วแล้วแบบนี้พอออกมาว่าความคาดหวังของการดำเนินงานของเราค่ะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคลินิกความคาดหวังของเราเหรอฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะหลายบริการที่เกิดขึ้นเป็นบริการใหม่ๆนะฮะซึ่งเราพยายามพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องมือแล้วกันอย่างที่ผมเรียนเนี่ยตอนถนนเราพร้อมค่ะแต่เครื่องมือเราอ่ะเราจะพยายามหาอะไรเครื่องมือตัวนึงที่เราเอามาช่วยณวันนี้เนี่ยก็คือเค้าเรียกว่า EduRoam นะเป็น Education Roaming ถามว่ามันคืออะไรเวลาเราไปเมืองนอกเห็น Roaming นะฮะโทรศัพท์อันนี้คือ Education Roaming หมายความว่าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆคุณสามารถ Registerแล้วคุณก็สามารถจะได้รหัสเขาเรียกว่ารหัส EduRoam เมื่อคุณอยู่ในมหาวิทยาลัยคุณสามารถใช้ Wi-Fi จากมหาวิทยาลัยเลยถ้าเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยเราเป็นเคเบิลเคเบิลจะไม่ได้อยู่ในอากาศแต่ตอนนี้ EduRoam กลายมาเป็นอยู่ในอากาศดังนั้นถ้าเราอยู่จุฬาพอเรามาอยู่ที่มหิดลคุณก็ใช้ EduRoam ชุดนี้เข้าอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกันถามว่าข้อดีของมันคืออะไรคุณสามารถจะสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเราทำแบบเมืองนอกอะฮะว่าคุณเรียนที่ไหนคุณก็สามารถเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยรีเสิร์ชห้องสมุดได้ทั้งหมดโดยคุณก็แค่เข้าไปแล้วก็คุณมีรหัสเอ็ดูรวมจากมหาวิทยาลัยคุณอยู่แล้วคุณก็ไปมหาลัยไหนคุณก็เข้าได้เหมือนกันดังนั้นอันนี้เป็นเครือข่ายที่ยูนิเน็ตสร้างขึ้นและเป็นคนบริไฟว่าคุณเป็นนักศึกษาจริงและสามารถใช้ได้จริงไหมซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์กับนิสิตนักศึกษามากและเราก็มีตามสนามบินต่างๆหลายประเทศนะฮะประมาณ 3-40 ประเทศทั่วโลกตอนนี้เรามีแผนที่เรากำลังคุยกับทางกสทช. อยู่ว่าเราอยากจะติดในห้างสรรพสินค้าได้ไหมติดในตรงร้านกาแฟสวนสาธารณะถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันจะเกิดการเรียนการสอนหรือว่าเกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยที่เรียกว่าคุณสามารถอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้แล้วก็สร้างพัฒนาคนให้เกิดมีประสิทธิภาพรองรับเพราะว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะตื่นตัวกันเมื่อไหร่ว่าเราจะพร้อมให้เด็กเป็นแบบไหนในอนาคตทุกคนยังกลัวแต่ถามว่าพอมันเปิดขึ้นมาคุณจะตื่นตอนนั้นหรือคุณจะตื่นก่อนเราจะตื่นก่อนแล้วทำยังไงคุณจะเรียนรู้อะไรข้อมูลอะไรที่คุณควรจะศึกษาเพื่อรองรับกับวัฒนธรรมเศรษฐกิจรูปแบบต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอันใกล้นี้เขาก็จะได้มีการเข้าถึงข้อมูลเสิร์ชหาเรียนรู้แล้วก็สามารถจะปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนที่โลกมันจะเปลี่ยนเราจะไม่ก้าวตามโลกแต่เราจะนำโลกไปข้างหน้านำสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราจะมีวิธีคิดแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยครับประมาณนี้โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวค่ะพอได้ฟังแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าการศึกษาไทยตอนนี้เนี่ยกำลังได้ถูกพัฒนาไปเยอะเลยทีเดียวโดยการที่มียูนิเน็ตนะคะเป็นตัวเชื่อมต่อองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้บุคลากรหรือว่านักศึกษาไทยของเรารวมไปถึงคณาจารย์บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็นักวิจัยอื่นๆดีเนี่ยสามารถเข้ามาใช้องค์ความรู้ต่างๆตรงนี้ได้นั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผอ.มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณด้วยสวัสดีครับเราจะเห็นว่าจากสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ทำให้สถาบันการศึกษาต่างๆปิดการเรียนการสอนแต่การเรียนการสอนต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนผ่านออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทในทุกกระบวนการศึกษาถึงแม้นักเรียนและนักศึกษาจะใช้อินเทอร์เน็ตจากบ้านหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ทรัพยากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่สถาบันการศึกษาดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมของอินเทอร์เน็ตที่เข้ามายังสถาบันการศึกษาให้มีความเร็วที่มากขึ้นเพื่อรองรับการเข้ามาใช้จากนักเรียนและนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนการสอนในยุคโควิดนี้นั่นเองค่ะโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือยูนิเน็ตนั้นนะคะนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะเพื่อการศึกษาวิจัยระดับชาติและยังเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนและยังเป็นโครงการนะคะที่มุ่งสร้างคนพัฒนาการเรียนการสอนแบบไร้ขีดจำกัดอีกด้วยละค่ะและสำหรับครั้งหน้านะคะเราจะมีโครงการอะไรดีๆจากอว.มาฝากกันอีกต้องคอยติดตามค่ะและกลับมาพบกับรายการ Chance for Future โอกาสแห่งอนาคตบ่ายอว.ได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:40 นถึง 13:55 นทางททบ.5 ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ